สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูหอมเจียวนะครับจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทำนะวิธีการเจียวหอมให้กรอบอร่อยนะครับมีวิธีการแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนที่เคยไปซื้อหอมเจียวแบบสำเร็จนะครับไม่รู้ว่าเป็นหอมเจียวแท้หรือเปล่านะบางทีเขาก็ผสมนู่นผสมนี่เยอะแยะนะครับเดี๋ยววันนี้เบสจะมาสอนแล้วก็ให้เพื่อนเก็บเข้ากระปุกเอาไว้ทานที่บ้านนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้2ถึง4สัปดาห์นะครับแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องธรรมดาประมาณ2สัปดาห์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเลยมีหอมเจียวนะครับวันนี้เบสใช้1กิโลนะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูตัวนี้เดี๋ยวเราซอยหอมเจียวจนเสร็จเราจะพรมนะครับเขาจะช่วยให้หอมเจียวเราเวลาทอดแล้วสีสวยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะมีเกลือนะครับเดี๋ยวไว้โรยนะแล้วก็มีผงชูรสนะครับนิดหน่อยไม่ชอบไม่ใส่ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับมะนาวเวลาเราซอยหอมเนี่ยเรามาลูบตรงมีดนะครับเพื่อไม่ให้เราแสบตาเนาะแล้วก็ความเป็นกรดของเขาเนี่ยจะช่วยให้เราไม่แสบตานะครับการทำไม่ยากนะเดี๋ยวเราต้องไปผึ่งแดดด้วยนะเดี๋ยววิธีการต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาซอยหอมกันก่อนครับไปดูการซอยหอมกันเลยเรามาซอยหอมกันเลยนะครับเคล็ดลับเรามะนาวรูปที่มีดเรานะครับบีบน้ำเขาออกมานิดนึงนะให้เขามีกรดนะครับซอยนะครับหั่นครึ่งนะเพื่อนในกล้องเห็นไหมเอ่ยนะหั่นครึ่งหั่นครึ่งนะครับก่อนอันดับแรกเริ่มซอยจากเวลาเริ่มซอยจากฝั่งนี้นะครับนี่เริ่มซอยจากฝั่งนี้นะซอยออกไปความบางต้องเท่ากันนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะเพื่อนถ้าบางต้องบางเท่ากันให้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าหั่นเสร็จนะครับเอาผึ่งลงที่ผึ่งนะครับควรจะมีระบายอากาศให้มันถ่ายเทได้ทั้งสองด้านแบบนี้นะครับอย่าให้มันอุดอู้เหมือนในสแตนเลสแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เขามีระบายอากาศแบบนี้นะก็จะช่วยให้หอมเราไม่ดำนะครับเวลาเจียวนะเวลาซอยให้เท่ากันนะครับเป็นชิ้นบางๆขนาดเท่ากันเพราะเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยอุณหภูมิของไฟนะครับก็จะทำให้หอมเจียวเนี่ยสุกเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเอ่ยนะครับปริมาณความบางเท่ากันนะนี่แบบนี้เลยไม่ยากนะครับวันนี้มาสอนหมดเลยนะเคล็ดลงเคล็ดลับนะครับใครที่ชอบกินหอยนางรมนะครับนะใส่หอมเจียวยำถั่วพูนะครับเนาะก็เอาสูตรดีนะครับไปทำเก็บไว้ได้เนาะนะวันนี้เป็นมาสอนนะครับไม่ยากนะให้เก็บไว้ทานกันโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเดี๋ยวไปขอซอยก่อนเดี๋ยวเต็มถาดนี้แหละนะโอเคครับหลังจากที่เราซอยหอมแดงจนเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆใครที่จะทำนะครับเมนูนี้ก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าการซอยหอมเนี่ยถ้าจะให้เท่ากันเหมือนเล็กๆเหมือนที่ไปทำเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะเพื่อนๆนะเราต้องเล็งต้องอะไรให้มันดีๆแล้วพอเวลาทอดจะได้สีเหลืองสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้มีน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือ1ช้อนชานะครับเพื่อนๆเกลือนะเกลือแกงนี่แหละแล้วก็ผงชูรสใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ผงชูรสข้อดีของเขาคือจะเพิ่มรสชาติแล้วก็ดึงความชื้นของหอมแดงเนี่ยออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปผึ่งแดดกันโอเคขั้นตอนนี้นะครับเราโรยเกลือลงไปได้เลยนะโรยเกลือลงไปได้เลยนะครับใช้1ช้อนชานะเจียวไว้ทานเองก็ดีครับเพื่อนๆเพราะเวลาบางทีอย่างส่วนตัวที่บ้านเบสก็จะชอบที่บ้านชอบทานหอยนางรมนะครับซื้อหอยนางรมมาเนาะก็จะกินกับพวกนี้นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่ลงไปได้เลยพวกนี้เขาจะช่วยดึงความชื้นออกจากตัวหอมแดงนะครับตัวช่วยของผงชูรสนะนอกจากช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับก็ตักใส่ช้อนนะครับแล้วก็โอเคหลังจากนั้นเราก็มาคลุกเขานะครับคลุกเขานะเบาๆนะครับเพื่อนๆคลุกเคล้าเบาๆวิธีการทำไม่ยากครับแต่ขั้นตอนก็ซอยหอมนี่ก็อาจจะแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราทำเองเรามั่นใจได้เลยว่า
เราได้ทานของดีแน่นอนนะเท่านี้นะครับก็จะช่วยให้หอมแดงของเราเนี่ยหายชื้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตากแดดนะครับ1ชั่วโมงแล้วก็ช่วยให้รสชาติของหอมแดงเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับมีรสชาติเนาะพอเวลาทอดออกมาแล้วจะหอมๆกินเล่นก็อร่อยนะครับนะป่ะเดี๋ยวเราไปผึ่งแดดกันดีกว่าไปเลยครับเรามาขั้นตอนการผึ่งแดดนะครับนี่เป็นมีที่ตากปลาตากหมูแดดเดียวแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาหอมแดงของเราเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับนะใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการผึ่งแดดนะครับการผึ่งเนี่ยคือต้องให้ลมแล้วก็การถ่ายเทของเขาเนี่ยทั้งสองด้านนะครับเพื่อนๆจะใช้ตะกร้าสารแบบนี้ที่เบสถาดสารแบบนี้ที่เบสใช้อ่ะก็ได้นะครับแต่ไม่ว่ามันจะช้านะเพราะว่าลมมันไม่ถ่ายเทมากมายขนาดนั้นนะครับนี่นะแล้วก็ยีเขาออกกระจายแบบนี้นะครับผึ่งไว้1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็ที่เราไปซื้อกันนะครับที่เขาเจียวขายแล้วก็ถุงละ50นะก็เขาทำก็น่าจะทำดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าขายแพงเนาะถุงละ50นี่คือที่เบสหมายถึงที่เวลาเราไปทะเลนะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านโชห่วยธรรมดาเขาเจียวสดนี่เขามีขายไหมไม่แน่ใจนะครับตามตลงตลาดเนาะนี่ที่ตากเราอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆซื้อมาไว้ติดบ้านไว้ก็จะดีนะครับแบบที่ตากแบบนี้เนาะสามารถทำหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวได้นะนี่นะครับเมื่อกี้แดดมาเนาะพอจะมาถ่ายแดดไม่มาโอเคเสร็จแล้วนะครับรูดซิปปิดกันแมลงรูดซิปปิดกันแมลงนะครับอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันครับนะเสร็จแล้วเอากระทะมาตั้งนะเพื่อนๆเปิดไฟเลยเบอร์2เท่านั้นนะครับไม่มากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันไหม้นะเบอร์2นะครับวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มนะเพื่อนน้ำมันปาล์มจะสีเหลืองเข้มกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะเปิดเลย1ขวดใหญ่นะครับใส่ลงไปได้เลยทอดน้ำมันทอดครั้งเดียวนี่เก็บไว้กินได้นานเลยนะครับวันนี้ไปใช้หอมแดง1กิโลกรัมนะครับหอมแดงสีสะเกดนะวันนี้หอมไทยนะหอมแขกไม่ได้นะเพื่อนผิดสูตรนะใครใช้หอมแขกถือว่าผิดนะเพราะว่าเวลาทานกับอาหารไทยเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะเพื่อนๆ นะยิ่งทานกับพวกยำถั่วพูน้ำปลาหวานหรือไม่ก็เป็นพวก อาหารเวียดนามพวกอะไรพวกนี้นะเพื่อนมันจะไม่เข้ากันเลยนะครับมาเลยนะครับทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะเพื่อนๆ เปิดไฟได้สักประมาณ3นาทีเนี่ยเราเอาลงได้เลยนะครับเวลาเอาลงกระจายเอาลงอย่างนี้นะครับอย่าเอาลงเป็นก้อนๆนะเพื่อนๆไม่ได้นะเวลาเขาสุกไม่ทั่วถึงกันแล้วเขาจะเอาลงแล้วคนนะครับคนเลยเอาลงแล้วคนนะครับเพื่อนๆดูการเปลี่ยนแปลงนะไม่ต้องใช้แป้งอเนกประสงค์ใดๆเลยครับใช้สูตรนี้ที่เบสสอนทำวันนี้นะใครที่ดูจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับหอมกรอบนะเก็บได้นานไม่เหม็นหืนแน่นอนครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับใช้เวลาทอดตรงนี้ประมาณ 7-8 นาทีนะครับเพื่อนๆอย่าเอาลงทีละเยอะนะไฟอ่อนเบอร์2นะครับนะสีเขาจะเหลืองทองเลยนะน้ำมันปาล์มทอดได้นะครับนะจะให้สีเหลืองสวยดีนะน้ำมันหมูอมน้ำมันนะครับเพื่อนห้ามเอามาทอดนะครับต้องใช้น้ำมันปาล์มนะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับทอดหอมเจียวเนี่ยพอเวลาเขาสุกมาเขาเหลืองมานี่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับต้องรีบเอาขึ้นเลยถ้างั้นไหม้นะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับเพื่อนๆนะเริ่มแล้วนะครับ
เดี๋ยวเหลืองอีกนิดนึงนะครับให้มันสีออกทองๆเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยสีเริ่มเหลืองทองแล้วนะครับหลังจากคนๆเนาะนะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเวลาก่อนที่เราจะเอาขึ้นน่ะเพื่อไม่ให้เขาดูดน้ำมันขึ้นเยอะนะครับให้เราเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับนะเป็นเทคนิคนะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราตักขึ้นเลยนะเอาขึ้นเลยนะครับเอาที่รองน้ำมันนะครับมาใส่นะครับในกระทะปิดไฟนะครับเดี๋ยวรอรอบใหม่ลงนะพอได้มานะครับเอาตะเกียบนะครับหรือซ่อมนะตะกุยนะครับให้ตัวหอมเจียวเนี่ยเขาแยกออกจากกันนะครับให้เขาคลายความร้อนนะใช้กระดาษซับน้ำมันนะครับรองนะสีสวยน่าทานมากนะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยครับนะเมื่อกี้เบสชิมนี่เบสเอาใส่กล่องแบบนี้ไว้เพื่อนนี่เมื่อกี้นะครับเห็นไหมใส่กล่องปิดฝานะครับเอาเก็บไว้นะโอเคเดี๋ยวเบสขอทอดให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวเราไปปิดจบแล้วก็พูดคุยกันอีกนิดหน่อยนะครับไปก็เขย่านะครับให้กระดาษทิชชู่เขาดูดน้ำมันไปนะครับเพื่อนเสียงความกรอบนะครับไม่ต้องพูดถึงนะอร่อยแน่นอนนะครับแบบนี้เลยวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมเจียวของเรานี่เบสทำเสร็จเบสก็รอให้เย็นนะครับแล้วมาใส่กล่องไว้แบบนี้นะกล่องนี้ก็500กรัมนะครับเพื่อนๆ1กิโลเบามากได้ไม่ถึง200กรัมนะครับดูเพื่อนๆดูความกรอบนะอันนี้ขออนุญาตนะครับใช้มือนะได้ยินเสียงความกรอบไหมอ่ะใกล้ๆไมค์หน่อยนะครับนะเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้เก็บไว้ได้นะครับในตู้เย็นนะ2-4 สัปดาห์นะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติก็2สัปดาห์นะครับโอเควันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆนะกับหอมเจียวเต็มกล่องแบบนี้เลยนะครับ1กิโลได้เท่านี้เองเบาๆไม่ถึง200กรัมนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเบสมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็จะมาสอนเพื่อนๆทำแน่นอนนะครับเบสมีเคล็ดลับในการทำอาหารเยอะเลยนะครับนะแล้วก็เป็นสูตรแท้สูตรดั้งเดิมแน่นอนนะครับไม่คืออย่างสูตรนี้นะครับปรุงรสให้เขานะเขามีความอร่อยนะครับอยู่ในตัวพอเวลาเรามากินเล่นเนี่ยเบสจะกินให้ชมดูนะเขาจะมีความหวานอ่อนๆ นะครับหวานจากตัวหอมแดงเองเค็มเล็กๆจากเกลือนะครับแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะนะเพื่อนๆทำสูตรนี้นะครับกินเล่นยิ่งอร่อยนะครับกินกับอาหารยิ่งดีนะโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันแล้วเบสก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ตามดูในเพจนะครับก็นะเป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับ